สัสดงนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมระบบสกอร์บอร์ดบอกคะแนนพร้อมระบบนะครับ นับเวลาอัตโนมัติครับผมควบคุมด้วยตัวาโนาโนนะครับสำหรับโปรเจกต์ตรงนี้ครับผมเราได้ใช้ในส่วนของตัวนะครับออร์โนนาโนนะครับแอดไมกาสามสองแปดพีนะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทําการอิเลฟเตกกับตัวโมดูลนาทีซีเรียลทามคอกนะครับเบียนหนึ่งสามถุนเจ็ดเพื่อเป็นฐานเวลาในการนับนั่นเองครับโดยเราใช้ในส่วนของตัววงจรสเตปดาวคอนบอร์เตอร์ครับที่จะทำให้ที่ในการรับแรงดันสิบสองโวลต์นะฮะจากสวิตชิงพาวเวอร์สปายครับซึ่งสวิตชิงตรงนี้เราไม่ได้แถมนะครับน้ำกระแสไม่ต่ำกว่าประมาณห้าแอมป์ก็สามารถใช้งานได้ครัับปปป้้อออนเเเขาาาสู่่ตวพืืแลลลงงมมหระณ วงเลี้ยงบอร์อด Arduino โ Nano นโนโนของเรานะฮะร,ร่วมกับตัวนะครับ B1307 โดยเราจะใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N2222A ร่วมกับตัว BD140 mm hmm. เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวไดเวอร์คอลัมน์ของตัวเซเวนเซกเมนต์นะฮะโดยจะใช้ชิปิจิตเตอร์นะครับนะครับ TPI6B595 ในการนะครับส่งข้อมูลเนื่องจากว่านะครับ ตัว s segment นั้นมีทั้งหมด8หลักครับก็คือในส่วนของบอกคะแนนด้านซ้ายนะบอกคะแนนด้านขวารวมถึงค่าเวลาทั้งหมด8หลักด้วยนั่นเองครับทำให้ใช้พอร์ตของมัล e ิเตอร์นั้นนะฮะค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเราจึงต้องใช้ในส่วนของตัวชีฟรีจิเตอร์เพื่อทำหน้าที่ในการขยายพอร์ตโดยการ,ปรแปลงพอร์ตจากตัว spi ซึ่งเป็นเซเรียนบัใช้บัส นับเส้นบัสจํานวนน้อยนะครับหรือว่าสายจํานวนน้อยมาเป็นพาลเลียนนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการส่ง Data ลงออกไปยังในแต่ละหลักของตัวเซเว่นเซกเมนต์ของเรานั่นเองนะครับสหรับตัวเซเว่นเซกเมนต์ของเราก็อยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสินิ้วครับเป็น L E D แบบสีแดงนะครับเป็นแบบอ่าซูเปอร์ไบท์ครับทำให้สามารถที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนครับมีทั้งหมด8หลักแต่ละหลักก็แยกจากการโดยใช้สายไฟนะครับเฉพาะพิเศษในการลิงก์นะครับข้อมูลเข้าหากันนั่นเองครับสำหรับการสั่งงานให้ตัวนะครับสกรอดของเรานั้นทําการแสดง ตัวเลขนั้นนะครับเราก็จะใช้ในสอง,องตัวรีโมทคอนโทรลครับซึ่งรีโมทที่เราใช้ก็จะเป็นรีโมทแบบอินฟาเรดครับโดยการกดหมายเลข1 3 4 5รวมถึงนะครับปุ่มอัพดาวซ้ายและอัปดาวขวาเพื่อเป็นการเพิ่มคะแนนทีละหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ในสองของปุ่มเคลียร์ค่าก็คือปุ่มด้านบนขวามือตรงนี้ก็คือเป็นปุ่ม power off นั่นเองนะครับสำหรับตัว ที่จะทำหน้าที่ในการรับนะฮะค่านะครับสัญญาณรีโมทของเราจะใช้ในส่วนของตัวบาร์รับอินฟาเรดครับซึ่งเป็นตัวรับสัญญาณนะครับรีโมทอินฟาเรดแบบนะครับสำเร็จรูปครับโดยทำการดีเทคสัญญาณที่ 38k สิเฮิร์ตนะฮะต่อเข้าสู่ตัวขาอินเตอร์ลับ ของตัว Arduino Nano ของเราครับเพื่อทำให้ที่ในการถอดรหัสสัญญาณครับในขณะที่ผู้ใช้งานนั้นทำการกดหมายเลขในแต่ละอันนั่นเองครับในขณะที่เวลาของเราเดินอยู่นะครับก็จะแสดงออกมาทาง7ซเว่นซิกเมนต์ในขนาดเล็กนี้พร้อมกับดอทดิสเพย์ฮะเพื่อนะครับกระพริบนับทุกๆ1วินาทีนะครับเพื่อทำให้ที่ในการให้รับรู้ว่าตอนนี้เวลานั้นกำลังเดินอยู่ซึ่งค่าเวลานั้นนะฮะเราก็จะทำการเตรียมมาจากตัว D s 1 3 0 7เจ็ด t ลียวมคอกอารนั่นเองครับสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีอะไ่ยนงากครับเพียงแค่เสียบปล สายไฟนะครับของตัว Power นะก็จะติดอยู่กับตัวสเต็ปดาวตรงนี้เป็น12โวลต์ครับสายสีแดงเป็นบวกสายสีเงินเป็นลบครับเมื่อเราเสียบปลั๊กเรียบร้อยครับเราก็พร้อมใช้งานครับนะครับเปิดไฟครับอ่านะครับในขณะนี้ครับมตัว s e g ว e n t segment LED ของเราก็ติดสว่างขึ้นมาครับนะในกล้องของเราจะเห็นเป็นกระพริบบ้างเนื่องจากว่ามันต้องอาศัย นะครับการสแกนของตัวดิสเพย์นะครับที่เราเขียนโปรแกรมให้สแกนออกมาทีละหลักแล้วก็ป้อนข้อมูลออกมาเป็นทีละหลักทําให้นะครับเหมือนกับตัวเซเว่นเซกเมนต์นั้นติดพร้อมกันในกรณีที่นะฮะดูตาเปล่านะครับสำหรับตัวนะครับเวลาครับก็ตอนนี้ประมาณ1 9บเกานาทกสอนาทีพร้อมกับดอทดิสเพย์นะในการติดกระพริบนะครับเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้นะครับเวลาของเรากาลังเดินอยู่อันนี้สามารถเช็คเวลาได้เลยครับถ้าเกิดเวลามันค้างหรือว่า RTC ทค้างตัว led ตัวนี้จะดับค้างหรือว่าติดค้างนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดต นาทีนั้นนะฮะกำลังวิ่งอยู่นั่นเองครับนะสำหรับการใช้งานครับแล้วก็มีรีโมทอันหนึ่งครับก็ง่ายๆเลยครับถ้าเกิดว่าต้องการเพิ่มทีละหนึ่งครับก็กดปุ่มอัพดาวซ้ายขวาเลยด้านนี้ก็จะเป็นด้านซ้ายนะฮะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นด้านขวานะครับอ่าลองดูหนึ่งนะครับอ่านะครับอ่านแป๊บนึงนะครับอ่าเห็นชัดไหมอ่าเนี่ยประมาณนี้ครับเรากดนะครับเพิ่มลดได้ทีละหนึ่งนะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าเก้าแลครับอ่าประมาณนี้ครับถ้าเกิดทางด้านนะฮะขวาแล้วก็ก็ปุ่มตรรงนนี้ะคับขวา นะครับก็เพิ่มทีละหนึ่งนะครับถ้าเกิดเพิ่มทีละสองก็กด2ครั้งนะครับประมาณนี้ซึ่งนับการกดค้างจะไม่ได้นะครับให้กดทีละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันวิ่งแบบลั่นนะครับไม่นั้นเดี๋ยวมันจะควบคุมไม่ได้นะครับอันนี้คือการเพิ่มคะแนนทีละหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าเราต้องการเคลียร์ค่าล้วก็กดปุ่มด้านบนด้านขวามือครับก็ทุกอย่างก็จะเป็นศูนย์นะครับหรือว่าถ้าเกิดต้องการกดหมายเลขโดยตรงเลยอย่างเช่นต้องการหลักซ้าย12หลักซ้ายนะครับ5ห้าสิือกกอ่ะครับ1 2นะครับส่วนหลักขวาก็5 6นะครับมันก็จะเรียงตามกันไปเลยนะครับก็คือด้านซ้ายจะเป็นด้านที่เริ่มก่อนแล้วก็ตามด้วยด้านขวาก็คือเรียงจากซ้ายไปขวาอันนี้ครับมาลองใหม่ครับเดี๋ยวผมต้องการดักซ้าย8 8นะครับแป๊บนึงเจครับหลักขวาก็ห้า 6 8ปอ่ะ69นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถนะครับกดเลือกตัวเลขได้ตามแบบคัสตอมเลยตรงนี้นะฮะหรือจะเป็นเพิ่มทีละหนึ่งได้ก็คือจะนับต่อไปนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือแบบนับต่อไปเลยนะครับหรือด้านขวาครับก็นับต่อไปได้เลยนะครับทีละหนึ่งนะครับหรือทีละสามก็กดสามครั้งนะฮะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับหรือต้องการเคลียร์ค่าก็กดปุ่มบน ก็จะเป็นการเกียร์ค่าให้มันศูนย์นะครับเห็น mm hmm. ในกล้องนี้บางทีตัวเซมิเซกเมนต์จะกระพริบบ้างเนื่อง mm hmm. จากว่าอัตราการรีเฟรชของกล้องมันใกล้เคียงกับรีเฟรชของตัวเซมิเมนต์ในขณะที่เราเขียนสแกนแต่ว่าถ้าเกิดมองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยมันก็จะแบบนิ่งๆน,นะครับมันจะไม่กระพริบในขณะที่เรากดเลือกแต้มท่าเวลาก็จะวิ่งไปนะครับอันนี้คือเป็นค่าเวลาจาก RDC เลยนั่นเองนะครับ ทั้งหมดมีทั้งหมดแหลักนะครับชนั้นเนื่องจากว่าใช้สายไฟและบัสของตัวคอนโทรลเลอร์นะค่อนข,ข้างเยอะฉะนั้นจริงต้องใช้นะครับชฟฟรีเตอร์เบอร์นะครับ T-PIC 6B595 เป็นตัวนะครับปล่อยข้อมูลทางด้านโลนะครับแล้วก็ใช้ BD140 ร่วมกับ2 n 2 2, 2, 2เป็น, scan นคอลัมน์สแกนฮะเพื่อให้ติดทีละหลักอย่างรวดเร็วทำให้แบบ สายตาของเรานะครับเหมือนเห็นตัวเซเวนเซเ m e n t ติดพร้อมกันนะครับโดยเป็นภาพหลอกตานั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วมันติดเรียงกันทีละหลักแต่เร็วมากทาให้เห็นเป็นภาพติดตาเองครับครับผมนี่คือการทดสอบในส่วนของนะฮะสกรบอรดเนกประสงค์ครับสามารถที่จะบอกแต้มได้บอกรหัสนักกีฬาได้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับอ่ารวมรวมถึงนะครับบอกเวลาได้ด้วยนั่นเองนะครับสามารถเพิ่มทีละหนึ่งได้หรือต้องการคัสตอมตัวเลขโดยการกดเลยก็ได้นั่นเองนะครับ จะร้อนนิดนึงครับมันเป็นหลอดสีแดงครับอินฟราเรดเยอะนะครับเอามาณนี้นะครับกดเร็วๆก็ได้นะครับแต่ว่าไม่อนุญาตให้กดค้างนะฮะเพราะว่าตัวรีโมทมันป้องกันการกดค้างนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมการกดค้างไว้ด้วยนะครับอืมส่วนปุ่มอื่นนั้นก็ไม่มีผลนะครับเราสามารถจะเขียนโปรแกรมเพิ่มได้เอาไว้เพิ่มออปชันก็แต่ละปุ่มของตัวรีโมทนะครับรีโมทอินฟราเรดตัวนี้ก็ค่อนข้างแรงครับเช็คได้ง่ายๆครับถ้าเกิดเห็นไหมครับถ้าเกิดเราเอา วิ่งใส่กล้องนะครับมันก็จะนะครับเห็นแสงฟาเรทที่ปล่อยออกมาแล้วก็ขึ้นมันก็จะสะท้อนไปหาตัวรับด้วยตัวรับนี้มันจะเป็นสายต่อเพิ่มเข้ามาสักประมาณฟุตก,กว่านิดหน่อยประมาณ40เซนครับสามารถไปติดนอกกล่องได้โยงสายมานอกกล่องก็ได้นะครับหรือจะติดในอะคริลิกพลาสติกก็ได้นะครับเคียร์ก่อนนะครับหนึ่งสองนะครับห้าหกาประมาณนี้ครับแล้วก็ลองอัพดาวดูครับ นะฮะประมาณนี้ครับก็เป็นแบบสกอ์บอกอเนกประสงค์นะฮะไว้บอกแต้มกีฬาบอกรหัสนักกีฬาหมายเลขนักกีฬาก็ได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะทำการบอกเวลาได้นะครับสำหรับนาฬิกาตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าถอดแหล่งจ่ายไฟออกแล้วนาฬิกาก็ยังเดินอยู่เนื่องจากว่าเราใส่แบตเตอรี่แบ็กอัพไว้ด้วยนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเปิดเครื่องมาใหม่เวลาก็ยังเดินปกติไม่จําเป็นต้องตั้งใหม่แต่อย่างใดนะครับ ครับผมขอจบการน,นำเสนอนะครับระบบสกอร์บอดบอกคะแนนพร้อมกับบอกเวลาควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลระยะ,ะ,ยะไกลแต่เพียงทนี้ับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ